เจริญพรวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ของเราได้รัตนานิมนต์พระสงฆ์มาที่โรงพยาบาลใหญ่ของเราที่อุบลเพื่อเป็นสิ่งที่สิริมงคลแก่พวกท่านทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการคบกับบัณฑิตจะทำให้จิตใจกลายเป็นบัณฑิตในโอกาสวันนี้เราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้และความนึกคิดทางพุทธศาสนาในช่วงวันนี้นะและมีหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ให้อาตมาได้แสดงธรรมเรื่องการดูแลจิตวิญญาณในช่วงสุดท้ายของชีวิตของคนไข้ตามหลักพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใหญ่เพราะโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ที่พวกเราทำงานอยู่และเกี่ยวข้องกับคนไข้ทุกวันตามความเป็นจริงนั้นงานการของเราเป็นงานของพระโพธิสัตว์ทำไมอาจารย์ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็เป็นผู้ที่หวังดีต่อชาวโลกเพื่อจะให้ชาวโลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์และแสวงหาวิธีทางที่จะทำให้ชาวโลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งหลายต้องปวงทีนี้พวกเราทำงานโดยมีสัมมาอาชีวะคือชีวิตที่ชอบงานที่ชอบงานที่ถูกต้องทุกหลักพุทธศาสนาและเป็นงานที่มีหลักมีแกนเพื่อจะทำให้ชาวโลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกันทำให้ชาวโลกพ้นจากทุกข์ทั้งกายและพ้นจากทุกข์ทั้งใจด้วยเพราะเมื่อคนอาพาธก็มีทั้งทุกขเวทนาเกิดขึ้นทั้งกายและมีทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งใจก็หน้าที่ของพวกเราก็เพื่อจะได้บรรเทาความทุกข์นั้นในการตั้งเจตนาที่จะช่วยชาวโลกให้พ้นจากทุกข์ความนึกคิดแบบนี้ก็เป็นความนึกคิดแบบพระโพธิสัตว์ระดับหนึ่งก็เลยเราควรจะซาบซึ้งภูมิใจในความตั้งใจของตนเองที่ได้มาทำงานทางนี้และที่ได้มีความตั้งใจอย่างนี้ด้วยเพราะเป็นความนึกคิดที่เกิดจากมหากรุณาที่มีความสงสารต่อชาวโลกว่าก็มีความเกิดมีความแก่แล้วมีความเจ็บมีความตายเป็นของธรรมดาเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นได้นี่แหละเรียกว่าการเมตตาสงเคราะห์ชาวโลกและตนเองก็รู้ว่าตนเองก็ต้องเช่นเดียวกันวันใดวันหนึ่งกับคนอื่นก็ต้องดูแลเราเช่นเดียวกันก็เลยเป็นเมตตาที่รู้ว่าโลกนี้ก็ต้องพึ่งอาศัยสิ่งกันและกันเมื่อเราคิดอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าชาวโลก
ก็ต้องพึงอาศัยเมตตาเป็นหลักพึงอาศัยกรุณาเป็นหลักในการช่วยเหลือสิ่งกันและกันเพื่อให้อยู่เป็นสุขให้พ้นจากทุกข์ได้ก็ทุกคนก็ต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายอาตมาเองก็เคยมานอนที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์หลายคืนเหมือนกันหลายครั้งด้วย ตอนแต่ครั้งแรกตอนเป็นสามเณรเพิ่งบวชใหม่บวชก็ไม่ถึงปีหนึ่งก็มาที่วัดป่านานาชาติมาเกิดเป็นโรคไทฟัสขึ้นมาแล้วเป็นโรคไข้มาเลเรียด้วยพร้อมกันสองโรคแล้วตอนนั้นหมอก็ยังไม่รู้ว่ามีสครับไทฟัสที่วัดป่านานาชาติเขาคิดว่าเป็นโรคไทฟอยด์อยู่ก็สลบที่วัดพระก็เลยขึ้นรถพามาพักที่โรงพยาบาลตึกสองเก่าจำได้ตึกสองนั้นโอ้ไม่เหมือนตึกสองทุกวันนี้มาเดี๋ยวนี้ก็สบายมีห้องแอร์บ้างมีพัดลมบ้างมีมุงลวดด้วยตึกสองเก่าไม่มีมุงลวดนะยุงกัดทั้งคืนจำได้นอนที่โรงพยาบาลมันป่วยหนักจนถึงช่วยตัวเองไม่ได้มีสามเณรห้องหนึ่งเล็กๆก็ไม่สบายเหมือนกันเขาต้องป่อนข้าวให้เราเราช่วยตัวเองไม่ได้ตอนดึกๆตอนตีหนึ่งปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำเรียกเจ้าหน้าที่เขาก็หลับกันหมดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชายหมดนะไม่ใช่ผู้หญิงหลับสนิทก็ต้องช่วยตัวเองเดินไม่ได้ก็เลยติดน้ำเกลือเอาน้ำเกลือลงมาคลานเข้าไปถึงห้องน้ำลุกไม่ขึ้นคลานเข้าไปถึงห้องน้ำล่ะเข้าไปในห้องน้ำนั่นล่ะทำกิจทายท้องโอ้สลบในห้องน้ำฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมานั่นล่ะไม่รู้มันนอนในห้องน้ำนานเท่าไหร่นั่นล่ะเลือดมันไหลกลับเข้าไปในน้ำเกลือหมดแล้วนะเห็นแต่น้ำเกลือมันแดงหมดเลยเราตกใจเหมือนกันนะนะต้องคลานกลับไปถึงเตียงที่นอนเจ้าหน้าที่ยังรับต่อนะก็เลยดึงตัวเองขึ้นบนเตียงไม่ได้ไม่มีแรงก็เลยต้องแขวนน้ำเกลือไว้ที่เตียงแล้วก็นอนกับพื้นน่ะนอนกับพื้นแล้วล่ะสลบถึงเช้าแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ก็มาบรรพยาบาลมาด่าเราด้วยว่าเอ้าครูบาน่ะทำไมมันนอนกับพื้นอย่างนี้ก็ช่วยยกเราขึ้นนอนบนเตียงโอ้อยากกลับวัดเหลือเกินนั่นน่ะเนาะอยากกลับวัดคิดว่าอย่างน้อยตายที่วัดสบายใจกว่าแต่ว่าโรงพยาบาลของเราเปลี่ยนแปลงไปมากมายเจริญขึ้นแล้วก็ได้พูดว่ารู้สึกว่าการพัฒนาภายนอกก็เปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นมากและการพัฒนาผู้ทำงานก็เจริญขึ้นก็ได้มากด้วยคงจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เนาะเนาะเพราะครั้งก่อนอาตมาก็มานอนที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็รับการดูแลเอาใจใส่แบบเต็มที่
ห็นน้ำใจของชาวนาที่ที่ทำให้เราซาบซึ้งประทับใจในน้ำใจของพวกเราที่ได้เสียสละไม่ใช่เฉพาะประสงค์แต่ได้เสียสละต่อคนไข้ทุกคนที่เข้ามาสถานที่นี้เข้ามาที่นี้เพราะจำเป็นไม่มีใครอยากสมัครเข้ามาถ้ามันไม่จำเป็นเมื่อเข้ามาเพราะความจำเป็นเขาเพิ่งอาศัยเราทุกอย่างทั้งกายและทั้งจิตเมื่อเรารู้ว่าเขาเพิ่งอาศัยเราทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเตรียมใจของเราที่จะรับจิตวิญญาณของเขาเพราะจิตวิญญาณของเขามันก็กำลังทุกข์ทั้งกายและทั้งจิตด้วยทีนี้ถ้าเราจะช่วยคนอื่นเราก็ต้องเตรียมใจของเราไว้ก่อนก็เลยในวันนี้เราก็มารออบรมกันเพื่อจะได้เตรียมจิตใจของเราเพื่อมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะช่วยคนอื่นได้และทีนี้เราจะทำอะไรก่อนอาตมาก็อยากจะให้เราเริ่มต้นในการเตรียมใจก่อนจะมาทำงานตอนเช้าถ้าว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนก่อนจะมาทั้งโรงพยาบาลตอนเช้าได้ไปกราบพระก่อนจะออกจากบ้านอย่างน้อยสักสองนาทีไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนให้มาหยุดพักหนึ่งเข้าไปกราบพระที่บ้านหรือกราบในสิ่งที่เราเคารพอยู่ที่บ้านของเราและตั้งอธิษฐานไว้ว่าวันนี้เราจะไปทำงานที่โรงพยาบาลเราจะตั้งจิตอธิษฐานว่าโดยอำนาจบุญบารมีความดีนี้ที่เราจะอุปถากอุปถัมภ์ดูแลคนไข้ขอบุญบารมีนี้เป็นภาระปัจจัยให้คนไข้หายและตนเองได้สังคุณงามความดีบุญบารมีของตนให้ก้าวหน้าเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์สุนิพพานต่อไปนี่แหละเป็นการเตรียมจิตวิญญาณของเจ้าหน้าที่ให้ตั้งอยู่ในความดีและมีเจตนาเป้าหมายในการทำงานถ้าว่าตอนเช้าเราก็รีบแต่งตัวรีบกินข้าวรีบพาลูกพาหลานไปโรงเรียนรีบขับรถมาที่โรงพยาบาลรีบเข้ามาในที่ทำงานรีบไปดูคนไข้แต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ใจจิตวิญญาณของเรารีบร้อนไม่ตั้งอยู่ในความสงบและไม่มีเป้าหมายเพราะเรารีบมาทำงานรีบทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเพื่ออะไรรองเงินเดือนแม่นบ่รองเงินเดือนออกมันจะออกเมื่อไหร่นั่นถ้าคิดอย่างนั้นมันได้บุญอะไรได้บารมีต้นไหนมันได้แต่บุญว่าเงินเดือนมันออกนั่นแหละแต่ว่าถ้าทำเหมือนอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นี้ตอนเช้าเราไปกราบพระและตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะไปทำงานขออำนาจบุญบารมีนี้ที่เราจะอุปถากอุปถัมภ์คนไข้เป็นภาระเป็นปัจจัยให้คนไข้หายจากโรคหายจากทุกข์หายจากเวทนานี่แหละเป็นเมตตาบารมีเป็นอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีของเราที่ตั้งขึ้น
และขออำนาจบุญกุศลที่เราจะทำในวันนี้เป็นปัลวะเป็นปัจจัยให้ตนเองตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในจริยธรรมและไปสวรรค์ไปนิพพานในอนาคตต่อไปเป็นการตั้งเป้าหมายอันดีอันงามอันสูงสุดก็เป็นการเตรียมจิตไว้ก่อนจะมาทำงานอันนี้แหละเป็นการตั้งสัจชะเป็นการตั้งอดิฐานะบารมีของเราให้มาถึงเป้าหมายมันจะทำให้เรามีปัญญาด้วยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือนอย่างเดียวเจ้าวัดวัดนานาชาติรับเงินเดือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้บวชเพื่อเงินเดือนใช่ไหมพระป่ามันไม่ได้รับเงินเดือนอาตมาไม่แต่จะใช้อันนั้นบริจาคทั้งหมดเพราะถือว่าเราไม่ได้บวชเพื่อเงินเดือนแต่เราเป็นคฤหัสถ์เราก็ต้องมีแต่ไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดในการทำงานของเราอันนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นอานิสงส์อานิสงส์ของเราที่เขาจ่ายเงินเดือนให้เราให้อยู่ได้แต่เป้าหมายที่ต้องเตรียมไว้คือให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีและตั้งอยู่ในความสงบความเยือกเย็นถ้าเราตั้งเป้าหมายนี้ไว้ทุกวันก่อนจะมาทำงานจิตจะแตกต่างกันไหมกับคนที่ตื่นแล้วรีบแต่งตัวแล้วนะรีบจัดลูกไปโรงเรียนกินข้าวแล้วก็รีบขึ้นรถแล้วรีบมาทำงานมันแตกต่างกันนี้แตกต่างกันก็เลยนั่นแหละเมื่อเราเห็นว่าเราก็ได้เตรียมจิตวิญญาณของเราไว้มาก่อนจะทำงานก็จิตก็จะสงบตัวนี้สำคัญจิตก็สบายเพราะเมื่อเรามาถึงที่ทำงานพวกเราก็ต้องเจอปัญหาเท่านั้นที่จริงวันนี้มีญาติโยมมาฟังเทศมาจากหลายแผนกแต่ว่าถ้าสรุปกันแล้วเรามาจากแผนกเดียวกันแผนกเกี่ยวกับปัญหามีแผนกเดียวกันในโรงพยาบาลแผนกเกี่ยวกับปัญหาเราจะเก่งในการเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวันในงานในการของเราหรือไม่จะแสดงถึงความเฉลียวฉลาดสติปัญญาของเราคนที่เก่งในการเกี่ยวกับปัญหาผู้นั้นเก่งในการทำงานคนที่ไม่เก่งในการเกี่ยวกับปัญหานั่นแหละคนนั้นเขาย้ายไปแผนกอื่นเราต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวกับปัญหาเมื่อเรามาถึงที่ทำงานต้องเตรียมใจไว้มาก่อนเตรียมจิตวิญญาณของเราว่าเพื่อเกี่ยวกับปัญหาถ้าว่าเราไม่เตรียมจิตไว้เพื่อเกี่ยวกับปัญหาก่อนจะทำงานมาแล้วมาเจอปัญหาก็ทุกข์ใช่ไหมมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่เช้าเลยเราเพิ่งมาถึงนั่นแหละนะเดี๋ยวอันนี้ก็เกิดขึ้นอันนั้นก็เสียอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อันนั้นก็ไม่พร้อมอะไรก็นะมีอุปสรรคก็เลยนั่นแหละเราต้องเตรียมใจไว้เพื่อเก็บปัญหาเหมือนอาตมาภาพเวลาออกจากคุฏิตอนเช้าจะไปศาลาจะต้องรับเรื่องโลกภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับพระเณรต้องเกี่ยวข้องกับญาติโยมอาตมาจะเตรียมจิตไว้เตรียมจิตเพื่อไปแก้ปัญหา
วันไหนมีปัญหาน้อยถือว่าวันที่ได้กำไรนะแต่วันที่ได้เกปัญหาเยอะก็ถือว่าได้บุญเพราะอะไรพระเราก็จะเจอปัญหาของญาติโยมเยอะแยะเลยปัญหาของโยมคารวะมีอะไรบ้างส่วนมากถ้าโยมมาที่วัดนะมาที่วัดปานานาชาติอาตมาจะพูดเรื่องห้าอย่างโยมบางคนมาว่าโอ้ทำไมอาจารย์รู้วาระจิตเราเนาะเพิ่งพบแล้วล่ะท่านพูดตรงเป่าเลยเหมือนท่านรู้วาระจิตแต่เปล่าส่วนมากทุกข์ของโยมมีห้าประการมีอะไรบ้างทุกข์เพราะเงินเงินก็ไม่พอเงินก็มาหมุนไม่ทันเศรษฐกิจก็ไม่ดีธุรกิจก็ไม่ได้ไม่ดีเขาไม่เพิ่มเงินเดือนให้เราเป็นหนี้เขาเอาละทุกเรื่องเงินเท่านั้นล่ะทุกเรื่องความรักเพื่อขาดความรักเรารักเขาเขาก็ไม่รักเราเราก็ไม่รักเขาเขาก็รักเราเราเคยรักเขาเขาก็ทิ้งเรานานเอาวุ่นวายเรื่องความรักขาดความรักเรื่องญาติญาติพี่น้องโอ้ยปวดหัวเรื่องญาติพี่น้องนั่นปัญหาแล้วนะปัญหาของญาติของตนเองปัญหาของญาติของสามีนะภรรยาของตนเองนั่นปัญหาของญาติพี่น้องปัญหาเพราะงานไม่มีงานทำก็ทุกข์มีงานทำก็ทุกข์มีงานน้อยก็ทุกข์มีงานมากก็ทุกข์นะเข้าทุกข์เพราะเจ้าหน้าที่ทุกเพราะหัวหน้าทุกเพราะลูกน้องนะทุกเพราะงานทุกเพราะสุขภาพนี่แหละพระหนีไม่พ้นเหมือนกันนะทุกเพราะสุขภาพนะธาตุขันธ์ส่วนมากมันก็มีทุกมากกว่านั้นอยู่แต่อาตมาสังเกตดูนะส่วนมากมันอยู่ใน5อย่างนี้แหละถ้าโยมมาที่วัดนะอาตมาก็จะพูดเอาสักอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพูดนิดหน่อยเอถ้าดูท่าทางไม่มีแววก็พูดเรื่องอย่างอื่นเอาละไม่นานก็โดนแล้วมาไม่นานก็โดนแล้วเขาก็คิดว่าอ้าวอาจารย์ทำไมอาจารย์ฝรั่งรู้ใจเราแล้วล่ะไม่ใช่เนาะมันอยู่ในวง5อย่างนี้แหละไม่ไกลนักทีนี้ถ้าเรารู้ว่างานและที่ทำงานต้องเป็นที่เก็บปัญหาเก็บทุกข์เราต้องเตรียมใจไว้เตรียมจิตวิญญาณของเราไว้เพราะถ้าเราคิดว่าไม่น่าจะทุกข์ความคิดว่าไม่น่าจะทุกข์ถูกต้องตามธรรมะพระพุทธศาสนาหรือไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์มีอยู่ในโลกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แน่ทุกข์ใหญ่ทีนี้เมื่อเรามาที่นี้เราจะเป็นผู้ที่ยอมทุกข์หรือจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเกปัญหาคือทุกข์เราจะเป็นผู้ฉลาดในการเกทุกข์วันนี้เราจะใช้ปัญญาของตนเองเพื่อเกปัญหาการเกปัญหาคือเกทุกข์นั่นล่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะฉลาดเหมือนอาตมาไปอยู่วัดปานานาชาตินะก็ได้เป็นอยู่เจ้าวาด5ปีแล้วตอนมาอยู่ใหม่ๆพระองค์หนึ่งที่รู้จักกันเป็นเพื่อนรักกันท่านก็พูดอยู่ว่าการเป็นเจ้าวาดนั้นเป็นการเก็บปัญหาเก็บทุกข์มันทุกข์นะ
ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเหล็กที่แข็งแกร่งเหมือนดาบเห็นเขาทำดาบก็ต้องเผาไฟซะก่อนเผาไฟจนแดงถ้าแดงแล้วต้องเอาค้อนมาตีตีเสร็จแล้วก็เผาอีกเผาจนแดงอีกออกมาแล้วก็ตีอีกเผาอีกตีอีกเหล็กประเภทนั้นจะแข็งแกร่งก็เหมือนเราถ้าว่าเราเข้ามาในที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามและมันทุกข์มันลำบากมีอุปสรรคก็ถือว่าดีแล้วเขากำลังเผาเราเขากำลังตีเราจะทำให้เราแข็งแกร่งใช่ไหมถ้าเราเกิดความน้อยใจเสียใจโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขาว่าอย่างนั้นทำไมเขาไม่เห็นใจเราทำไมเขาละทำให้อ่อนแอแต่ถ้าเราถือว่าดีแล้วอุปสรรคปัญหาอย่างนี้จะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้แข็งแกร่งทำให้เราหนักแน่นทำให้เราฉลาดทำให้เราแก้ปัญหาได้นี่เรียกว่าผู้ที่เตรียมจิตวิญญาณไว้ในการเข้ามาที่ทำงานคนนั้นจะไม่หมงโลกธรรมในเนรลบจะถือว่าดีแล้วเขาชมเราหรือเขาตำหนิเราได้หรือเราเสียเราสุขหรือเราทุกข์เรามีเกียรติหรือไม่มีเกียรตินั่นมันดีทั้งหมดมันดีทั้งหมดมันทำให้เราแข็งแกร่งทำให้เราเฉลียวฉลาดทำให้เกิดสติปัญญาอันนี้เรียกว่าเตรียมจิตของผู้ที่จะทำงานเตรียมจิตวิญญาณของเราเพื่อจะทำงานเมื่อเรามาถึงสถานที่แล้วเราก็ต้องทำให้เตรียมจิตไว้อีกระดับหนึ่งคืออะไรเตรียมจิตไว้ให้เป็นถังขยะมีคนไหนนะที่เข้ามาในห้องประชุมนี้เตรียมจิตไว้เป็นถังขยะไหมไม่มีเนาะนั่นอันนี้แสดงว่าขออภัยยังไม่ฉลาดพอนะอาตมาก็ไปหาหลวงปู่ชาสมัยก่อนเหมือนกันมาหาท่านเลยไม่ได้เตรียมจิตไว้เป็นถังขยะเหมือนกันไม่ฉลาดแต่เมื่ออยู่กับท่านแล้วท่านสอนให้เตรียมจิตไว้เป็นถังขยะถ้าเตรียมจิตไว้เป็นถังขยะนั้นเราสามารถที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เหลวหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่การเป็นถังขยะหลวงพ่อจาท่านจะสอนให้เราเป็นถังขยะที่มีหลุมอยู่ให้มีช่องเททิ้งด้วยเพราะว่าการทำให้จิตเป็นถังขยะหมายถึงว่าเมื่อเรามาเข้ามาในสถานที่ใดเราก็ต้องเตรียมจิตไว้เพื่อรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดว่าเราจะรับแต่สิ่งที่ดีจากคนไข้เราจะรับตัววาจาที่ดีจากญาติของคนไข้ถ้าเราคิดว่าคนไข้กับญาติคนไข้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันต้องเคารพเรานับถือเราให้เกียรติแก่เราทำดีกับเราเราจะฉลาดไหมจะผิดหวังไหมมีโอกาสที่จะผิดหวังเยอะอันนี้เรียกว่าไม่ได้เตรียมจิตใจเป็นถังขยะการเตรียมจิตใจเป็นทั้งเขียบหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างดีก็เอา
ไม่ดีก็เอาเขาให้เกียรติแก่เราเราก็รับได้เขาโกรธเราเกลียดเราเราก็ยังรับได้เขาชมเรารับได้เขาด่าเรายังรับได้นี่เรียกว่าทำจิตใจให้เป็นทั้งเกียรติรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเตรียมจิตไว้ถ้าเราไม่เตรียมจิตอันนี้เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์นี่เรียกว่าไม่ได้ปัญญานี่เป็นคำสั่งสอนของหลวงปู่ชาท่านจะเตรียมบอกว่าเตรียมจิตให้เป็นทั้งขยะรับได้ทุกอย่างแต่อย่าไปเก็บไว้บางคนเตรียมจิตเป็นทั้งขยะแต่เก็บไว้หมดนะเวลากลับบ้านเจอสามีเทใส่สามีหมดเลยนั่นน่ะเนาะใช่ไหมนั่นน่ะนั่นโดนหมดเลยนั่นละเละเลยนั่นอันนี้ล่ะการเตรียมจิตเป็นทั้งขยะก็ต้องมีรูข้างล่างนะเททิ้งด้วยอย่าเก็บไว้อย่าให้มันเน่าที่นั่นต้องมีที่ระบายแต่ยายระบายให้สามีภรรยาลูกหลานด้วยเราก็เททิ้งปล่อยวางการทำให้จิตใจนั่นน่ะมันก็เตรียมจิตไว้ในการที่ทำงานเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะต้องคิดว่าโลกอันนี้ต้องถูกใจเราทุกอย่างคนอื่นก็ต้องถูกใจเราทุกอย่างถ้าว่าเขาไม่ถูกใจเราเราก็จะทุกข์แต่นั้นล่ะเราก็ต้องรู้ว่าโลกอันนี้มันจะไม่ถูกใจใครมันก็ไปตามสภาวะของมันเองทีนี้แล้วเมื่อเราได้เตรียมจิตใจเป็นทั้งขยะแล้วเราก็ต้องทำให้จิตเป็นดวงประทีปการทำให้จิตเป็นดวงประทีปหมายถึงว่าทำให้จิตประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยเมตตาเป็นหลักโดยกรุณาเป็นหลักการสงสารว่าหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นการเตรียมจิตวิญญาณทางหลักพุทธทางพุทธศาสนาในที่ทำงานของเราเพราะเขาต้องการเมตตาต้องการความช่วยเหลือคนไข้ก็ต้องพึงอาศัยเราเหมือนเราก็พูดกันว่าและเราก็ต้องเมตตาตนเองด้วยสังเกตดูไหมวันไหนจิตใจของเรามันไม่สบายเราชอบพูดไม่ดีกับผู้อื่นทำไม่ดีกับผู้อื่นแต่ถ้าว่าวันไหนจิตใจของเรามันสบายนั่นน่ะใครพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าจิตใจมันไม่ดีนะเขาพูดอะไรนิดหน่อยก็กึ่งขึ้นมาแล้วนะเป็นเสือแล้วนะแต่วันไหนจิตใจดีสบายนะเขาก็ว่าอะไรก็ยอมรับหมดได้หมดเลยนั่นแหละก็เลยจิตใจสบายก็สำคัญเราก็ทำให้จิตเหมือนเห็นทุกวันนี้นะใส่เสือสีเหลืองนั่นน่ะเนาะเพราะเราเคารพในหลวงใช่ไหมก็ต้องทำให้จิตใจเหลืองโดยแสงสว่างนั่นน่ะเนาะที่จริงพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นทุกคนใช้เสื้อยืดสีเหลืองนั่นเพราะเราเคารพในหลวงเราเห็นบางรถติดว่าสติ๊กเกอร์นั่นน่ะเรารักในหลวงอาตมาขอภายเป็นคนต่างประเทศแต่ยังรู้สึกว่าคนที่ทำสติ๊กเกอร์นั้นไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์น่าจะเขียนว่าเรารักในหลวงละจะทำตามในหลวงเพิ่มเติมสักหน่อยรักอย่างเดียวนะถ้าลูกว่าบอกว่าพ่อรักพ่อมากแต่ไม่ทำตามพ่อนะ
แม่นะรักแม่ที่สุดนะแต่แม่สอนอะไรไม่เอานะเรียกว่าความรักไหมไม่ใช่ที่จริงน่าจะเป็นเราเคารพเพราะชาวพุทธเราไม่พูดว่าเรารักพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะความรักยังเป็นความหลงยังพระพุทธเจ้าบอกว่าความรักยังเป็นความทุกข์เราจะพูดว่าเราเคารพกราบไหว้บูชาพระเจ้าอยู่แอบพระพุทธเจ้าถ้าว่านะเราจะเอาลักษณ์พุทธศาสนามาทำสติ๊กเกอร์เราก็ต้องเขียนว่าเราเคารพกราบไหว้บูชาในหลวงโดยการประพฤติปฏิบัติตามนั่นอาตมาขอผลิตสติ๊กเกอร์ใหม่นะแต่ไม่ยึดลิขสิทธิ์หรอกนะนี่นะมันก็จะเข้าลักพุทธศาสนาเพราะความหมายมันลึกซึ้งกว่ามันหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบกว่าเราเคารพกราบไหว้บูชาในหลวงโดยการประพฤติปฏิบัติตามก็เหมือนเราเข้ามาในสถานที่นี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนงานที่นี่เรียนเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ต้องมีการรับผิดชอบโดยการเคารพกฎหมายระเบียบและหน้าที่ในที่ทำงานของเรานี่เรียกว่าการเตรียมจิตวิญญาณไว้เหมือนกันเอขอพูดตรงๆเนาะนะคงจะไม่ถืออะไรเนาะชาวต่างชาตินะนะเช่นเราไม่ขโมยเวลาข้าราชการนั่นนะเราเคารพเวลาเวลานี้ของเวลาหลวงเราเคารพในหลวงเป็นเวลาของท่านเราจะถวายการเคารพท่านโดยเคารพเวลาของหลวงไว้ถึงเวลานั่นน่ะเขาทำงานเราก็เขาตรงเวลาหรือขอเขาก้อนเวลาก็ได้และเราเลือกหลังเวลานี่เป็นการเคารพในหลวงเพราะเป็นเวลาของท่านเพราะเราทำงานให้ท่านอยู่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเรารักมีทั้งว่าเราเคารพโดยการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นการแสดงทั้งดวงจิตของเราเป็นการสั่งบารมีของตนให้ตัวเองเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ดีมีความรับผิดชอบเช่นการรับผิดชอบมันมีอีกระดับหนึ่งที่ต้องเตรียมจิตวิญญาณของเราไว้ครั้งหนึ่งมีชาวต่างชาติก็เดินทางจากกรุงเทพเขามาจากประเทศออสเตรเลียเขาอยากจะไปกราบหลวงพ่อชาที่วัดหนองประพงและเขามีปัญหาธรรมเขาอยากจะถามเรื่องภาวนาของเขาทีนี้เขาก็เลยเดินทางมาถึงวัดหนองประพงแล้ววันนั้นเป็นวันเข้าพรรษามีญาติโยมมาทำบุญทำทานเยอะแล้วหลวงพ่อชาทั้งกระฉันเสร็จทั้งก็รับแขกทั้งวันชาวต่างชาติคนนั้นก็ไม่มีโอกาสเข้าไปใกล้ท่านเพราะว่ามีคนอยู่รอบตัวหลวงพ่อนั่นนะทั้งวันก็เลยถึงเวลาตอนบ่ายๆเขาก็รู้ว่าต้องขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพแล้วสงสัยจะไม่มีโอกาสมาถามปัญหาหลวงพ่อเขาก็เลยเห็นพระกำลังจะปัดกวาดลังวัดตอนไปสามโมงเขาก็เลยคิดว่าเออเราก็เดินทางมาถึงวัดป่าวัดหนองปลาพงแล้วอย่างน้อยน่าจะทำบุญซะบ้างเขาก็เลยถวายปัจจัยไว้แล้วก็จับไม้กวาดมาช่วยกวาดลังวัดทำบุญโดยแหลงกายกวาดลังวัดโดยพระทีนี้หลวงพ่อชาท่านเห็นชาวต่างชาติกำลังจะช่วยปัดกวาดลังวัดท่านก็ลุกจากที่นั่งท่านแล้วเดินไปหา
เดินไปหาแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมถ้าทำอะไรให้ใส่ใจ 100% ในสิ่งนั้นๆโยมคนนั้นเขาก็รับคำพูดของหลวงพ่อเขาก็มาบอกอาจารย์ว่าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาเป็นธรรมบทที่ได้เก้ปัญหาของเขาได้หลายอย่างทุกประการเพราะเขาไปพิจารณาว่าเออเวลาเรากลับบ้านอยู่กับครอบครัวให้ใส่ใจ 100% ในชีวิตครอบครัวเวลาเราเข้าไปที่ทำงานให้ใส่ใจ 100% ในงานหน้าที่และที่ทำงานของเราเวลาเราจะทำกิจอะไรให้เราตั้งจิตในหน้าที่ในงานนั้น 100% นี่แหละสั่งวิริยะบารมีสั่งขันติบารมีสั่งอธิษฐานบารมีได้เต็มที่เพราะเราทำอะไรด้วยความตั้งใจก็เลยนั่นแหละการรักษาจิตวิญญาณของคนทำงานที่โรงพยาบาลของเราข้อสำคัญใหญ่คือให้ใส่ใจในหน้าที่ละงานของเรา 100% ถ้าทุกคนเอาใจใส่และตั้งใจไว้ 100% นั้นอาตมาคิดว่าโรงพยาบาลนี้เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยแน่นอนเพราะทุกคนทำหน้าที่โดยความตั้งใจไม่ว่าคนที่จะปัดกวาดเช็ดถูทำสะอาดใส่ใจ 100% นั้นมันก็รักษาแอนามัยรักษาความสะอาดเป็นงานสำคัญเหมือนกันจะเป็นฝ่ายปกครองเป็นจะฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานทำการจะเป็นหมอหรือจะเป็นใครถ้าทุกคนตั้งใจทำด้วยใส่ใจ 100% ในงานนั้นจะสมบูรณ์บริบูรณ์และทีนี้เราก็ได้พูดถึงการเตรียมใจของเราผู้เป็นเจ้าหน้าที่ทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงในวันนี้ว่าการดูแลดวงจิตวิญญาณของคนไข้การดูแลจิตวิญญาณของคนไข้ทางพุทธศาสนาก็จะมีสามเวลาที่สำคัญในการดูแลดวงจิตวิญญาณของเขาเวลาที่หนึ่งก็เวลาที่เขาอาพาธเขามาพักอาศัยหรือเขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้เวลาที่สองก็เวลาเขาจะใกล้จะถึงความตายมีเวลาสำคัญและเวลาที่สามก็เวลาที่เขาตายไปแล้วคือข้อที่หนึ่งเมื่อคนอัพพาตแล้วเราก็ต้องทำใจเป็นกลางว่าเราเป็นหมอเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะพยายามรักษาให้หายโดยธรรมชาติเราก็รู้ตามหลักพุทธศาสนาว่าโดยหายก็เอาตายก็เอาเรามีหน้าที่ที่จะรักษาให้หายแต่เรารู้อยู่ว่าไม่ใช่จะหายทุกคนหรอกก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลแล้วแต่การดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เราด้วยแต่บางครั้งมันก็เราก็รักษาอย่างดีที่สุดตามความสามารถของเราแต่ก็ยังตายก็มีเพราะกรรมของเขาเองอันนี้แหละเมื่อเรารู้จักหลักพุทธศาสนาอันนี้เราก็จะได้เตรียมจิตวิญญาณของเราไว้ว่าคือเราสังเกตดูอาตมาก็สังเกตดูหมอบางคนจะเป็น
เป็นนายแพทย์หรือจะเป็นพยาบาลก็ดีบางครั้งเมื่อคนที่เขาดูแลรักษามรณภาพไปจะเกิดความเสียใจยิ่งตอนใหม่ๆตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆจะโทษตัวเองว่าเราได้ทำดีที่สุดหรือไม่หรือจะมีอย่างอื่นที่ควรทำหรือเราได้ทำอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องดูที่เจตนาของเราทางพุทธศาสนาเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาเมื่อเราจะดูแลคนไข้เราก็มีเจตนาที่ดีที่สุดเราจะพยายามรักษาเขา 100%ด้วยความตั้งใจให้ดีที่สุดที่ทำได้ตามความสามารถของเราและความสามารถของโรงพยาบาลและความสามารถของทรัพย์สิ่งของด้วยและความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือแต่เราก็มีเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์อยู่ทีนี้เวลาคนไข้เข้ามาแล้วเราก็จะต้องดูแลจิตวิญญาณของเขาเราจะทำยังไงที่จะช่วยเขาอยู่วิธีที่จะช่วยเขาอยู่คือดีที่สุดคือทำให้เขามีความสบายใจเพราะถ้าเขามีทุกขเวทนาแต่จิตใจมันก็สบายมันก็พอรับได้แต่ถ้าว่าเขามีทุกขเวทนาและจิตใจมันวุ่นวายจิตใจไม่สงบจิตใจกลัวจิตใจตื่นเต้นจิตใจวิตกวิจารจิตใจแล้วล่ะมันก็กังวลเราก็ช่วยทั้งกายเขาแต่ว่าจิตใจยังไม่สงบไม่สบายเราก็ต้องพยายามช่วยที่ใจด้วยช่วยทั้งใจและทั้งกายทีนี้ทางพุทธศาสนานั่นน่ะบางครั้งเราจะพูดตรงก็ไม่ได้เช่นอ้าวโยมก็มาคนก็มาแล้วก็กลัวเขาตื่นเต้นเราก็จะไปบอกเขาว่าทำให้จิตสงบนะมันก็เอาบางครั้งมันก็พูดตรงไปมันมีวิธีทางที่พระเราใช้เวลาคนมีความตกใจมีความกลัวมีความกังวลมีความห่วงคือให้ตัวเองสวดมนต์ในใจของเราถ้าเราสวดมนต์ในใจของเรามันไม่ว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราเราก็ทำงานของเราแต่เราสวดมนต์ในใจของเรามันจะทำให้มีผลต่อคนไข้ด้วยเช่นบางโยมบางคนเขาก็มาที่วัดเขาก็เป็นทุกข์กำลังร้องไห้เราเป็นทุกข์อยู่เขาก็เล่าให้ฟังก็เป็นทุกข์เรื่องนี้ทุกข์เรื่องนั้นส่วนมากทุกข์เรื่องห้าอย่างเนาะมีอะไรบ้างจำได้ไหมสุขภาพน่าดีแล้วต้องสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่หลับกันหมดหรือเปล่าานี่เกิดทุกข์5อย่างเมื่อเขากำลังจะเป็นทุกข์ในระหว่างครั้งเขาก็นั่งร้องไห้อยู่นะนั่งร้องไห้ถ้าเคยไปที่วัดป่าไหมเคยสังเกตดูไหมเวลาอาจารย์นั่งนะรอบตัวท่านท่านจะมีกระดาษทิชชู่อยู่นะทำไมท่านมีกระดาษทิชชู่อยู่ใกล้ตัวเพราะท่านรู้สัจธรรมรู้สัจธรรมข้อที่หนึ่งว่าโลกนี้คือทุกข์เดี๋ยวโยมก็ต้องมาเขาต้องร้องไห้ต้องเอากระดาษทิชชู่ไปให้เขานั่นอาตมาคิดว่านะถ้าว่าเราเป็นชาวพุทธฉลาดเป็นชาวพุทธฉลาดนะน่าจะซื้อแชร์ในบริษัทขายกระดาษทิชชู่อยู่เพราะรู้สัจธรรมว่าความทุกข์มีใช่ไหมความทุกข์มีน้ำตาต้องไหลทีนี้
เวลาเข้ามาแล้วบางครั้งก็ร้องไห้อยู่ก็มีทุกข์สารพัดอย่างนะเราก็ให้กระดาษทิชชู่เราก็จะสวดมนต์ในใจถ้าเห็นเขากำลังทุกข์มากแล้วเราก็จะสวดอิติปิโสมาควาระหังสัมมาแต่ก็ไม่ได้ออกเสียงแต่เราสวดในใจเพื่อทำให้เขาสงบลงจะเรียกว่าการสะกดจิตก็ได้เป็นการสะกดจิตแบบคุณธรรมไม่ใช่สะกดจิตเพื่อได้อะไรจากเขาหรือเพื่อปีเปลี่ยนเขาแต่เป็นการสะกดจิตด้วยการใช้วาจาอันสูงสุดก็พูดถึงคุณธรรมของพระองค์ท่านทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีคุณธรรมอย่างนี้อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธถ้าเราจำไม่ได้อย่างนี้ก็อย่างน้อยก็เอาอะระหังอะระหังอะระหังก็ได้นะเอาง่ายๆนี่แหละเป็นวาจาอันสูงสุดเรียกว่ากถาก็ได้เป็นกถาการสะกดจิตของคนไข้ที่กำลังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกำลังจะกังวลกำลังทุกข์เช่นเจ้าหน้าที่อยู่ในแผนกฉุกเฉินฉุกเฉินนั้นเขตฉุกเฉินนั้นมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกประเภทเลยเราก็ต้องทำให้มีวิธีที่จะทำให้คนสงบลงอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นกุศลเกี่ยวเราเราก็ทำงานอยู่แต่เราก็สวดในใจเราก็ดูแลเขาแต่เราก็สวดในใจเพื่อทำให้เขาเย็นลงเพื่อถ้าว่าเราก็มีสมาธิในการทำงานมีสติในการทำงานงานของเราก็ไม่ผิดพลาดงานของเราก็จะดีและถูกต้องตามขั้นตอนด้วยและเราจะตัดสินใจได้ถูกด้วยเพราะเวลาเราอยู่ในเหตุฉุกเฉินนั้นต้องเป็นผู้มีสติปัญญามากใช่ไหมต้องตัดสินใจแบบไวพลิกรวดเร็วและมันการตัดสินใจของพวกเรามันเรื่องชีวิตของคนอื่นที่อยู่ในมือของเราเรากำลังถือชีวิตของเขาไว้เหมือนเราก็กำลังจับดวงวิญญาณของเขาไว้ในเหตุการณ์นั้นเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมความดีของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาช่วยทำให้เหตุการณ์นี้สงบและให้เรามีสติปัญญาในการตัดสินใจด้วยทำงานด้วยก็เลยเมื่อเราระลึกถึงอิติปิโสภะคะวาอะระหังหรืออระหังก็ได้ในช่วงนั้นสวดมนต์ในใจนั้นมันจะช่วยสะกดจิตให้คนไข้สงบลงเย็นลงถ้าเขาไม่เย็นลงอาจจะเป็นคริสต์ก็ได้เนาะเราก็สวดมนต์แล้วมันก็ทำให้เป็นเมตตาถ้าเขานับถือศาสนาอื่นเราก็เพ่เมตตาเมตตาเมตตาก็ได้เพราะเมตตามันไม่เกี่ยวกับศาสนาใดเป็นธรรมะอันสูงสุดทีนี้อันนั้นเป็นการเตรียมจิตวิญญาณของคนไข้และอีกวิธีหนึ่งเวลาคนไข้เกิดทุกขเวทนาเราจะช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รับทุกขเวทนานั้นได้ไหมตัวนี้ก็สำคัญเช่นเราก็ให้ยาแล้วเวทนาก็ยังไม่บรรเทาบางครั้งเราก็ให้ยาแรงก็ยังเจ็บปวดอยู่เราก็จะช่วยเขาอย่างไรเราก็ต้องใช้หลักพุทธศาสนาให้เขาจับธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นที่ตั้งของจิตเพราะเวทนานี้มันก็มีสองประเภทใช่ไหมเวทนาทั้งกาย
และเวทนาทั้งจิตเวทนาทั้งกายมันก็มีทุกขเวทนาอุเพกเวทนาและสุขเวทนาเวทนาทั้งจิตวิญญาณก็มีทุกขเวทนาอุเพกเวทนาและสุขเวทนาอุเพกเวทนาคืออะไรอุเพกเวทนาสมมติว่าอุเพกเวทนาของกายเดี๋ยวนี้เราใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ากำลังสัมผัสกับร่างกายเราแต่เราเกือบไม่รู้สึกนอกจากเสื้อผ้ามันแน่นเกินไปก็ทำให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่ปกตินั้นเสื้อผ้าของเราก็รู้อยู่หอมอยู่แต่เป็นอุเพกเวทนามันก็ไม่มีความรู้สึกทุกข์หรือสุขมันเฉยนั่นก็เปรียบเทียบเป็นขอเปรียบเทียบนั่นก็เป็นอุเพกเวทนาของกายอันนี้ก็อุเพกเวทนาของจิตก็เวลาจิตวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์แต่ปัญหาว่าเวลาเขาเกิดทุกขเวทนาทั้งกายเราก็มียารักษาแต่ยารักษามันก็จะไม่รักษาทั้งหมดเราก็เลยต้องหาอุบายให้ช่วยให้เขามีอุบายในการฝึกจิตให้เกี่ยวข้องหรือรับรู้เวทนานั้นโดยสติปัญญาทีนี้มันมีสองวิธีทางคือวิธีหนึ่งคือใช้สมาธิเช่นโดยธรรมชาติจิตวิญญาณของเรารู้ได้แค่อย่างเดียวในเวลาเดียวมันรู้สองอย่างก็ไม่ได้แต่บางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่ามันรู้ได้สองอย่างแต่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเพราะความรวดเร็วของจิตไม่มีอะไรรวดเร็วกว่าจิตของเราในโลกนี้ไฟฟ้ามันยังไม่รวดเร็วไฟแลบยังไม่รวดเร็วพลังนิวเคลียร์ยังไม่รวดเร็วเท่ากับจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะรวดเร็วมากทีนี้แต่จิตใจมันจะรู้ได้อันใดอันหนึ่งในเวลาอันเดียวกันทีนี้ก็เลยถ้าว่าเราให้จิตตั้งอยู่เห็นถ้าอาตมาว่าจิตมาตั้งอยู่ทับแก้วนี้ก็รู้ได้แก้วนี้ถ้าจิตมันตั้งจดจ่ออยู่กับแก้วนี้อาตมาไม่เห็นโยมนะเพราะจิตกำลังจะจดจ่ออยู่นั่นน่ะเมื่อเราจอดจ่อจุดนี้ก็ไม่เห็นพวกเราเมื่ออาตมาจอดจ่อจุดนี้พวกเราก็หายไปสูญไปสุญญตาถ้าอาตมาลับตาอยู่ดูลมหายใจเข้าในความรู้ของเราทางอายตนะทั้งตาพวกเราก็หายไปเหมือนกันใช่ไหมสมมติอาตมานะถ้าอยากจะให้อาตมาหายไปให้หลับตาเนาะนะถ้าอยากจะให้อาตมาเอวังก็ปิดหูก็หายไปเหมือนกันอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้จิตมันไม่รับก็เลยถ้าจะให้จิตไม่รับทุกขเวทนาให้จิตตั้งมั่นกับอย่างอื่นไปซะถ้าว่าจิตมันตั้งมั่นกับอย่างอื่นเวทนาหายก็ได้เช่นเคยเป็นไหมบางครั้งเราก็กำลังเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหนักแล้วทีนี้โอ้คิดว่าทนไม่ไหวแล้วแต่ทีนี้คนอื่นมาทำให้เราหัวเราะเขาพูดเล่นกับเราหัวเราะทุกขเวทนานั้นมันหายไปเพราะจิตตั้งมั่นกับอย่างอื่นบางครั้งมันหายไปเลยนี่ก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าจะให้คนไข้ให้เกเวทนาได้เราก็ให้เขากำหนดรู้อย่างอื่นไม่ต้องจอดจ่อที่เหตุที่ทำให้ทุกขเวทนาสมมติว่าเขาเจ็บที่ขา
ให้เขาตั้งความรู้สึกไว้กับกุศลธรรมอย่างอื่นเช่นให้กำหนดพุทโธให้กำหนดอรหังให้สวดมนต์หรือให้จิตตั้งอยู่ในเมตตาเมื่อเขาทำความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นเวทนามันจะจางไปเวทนามันจะหายไปนี่แหละเป็นวิธีทางที่จะทำให้เขาถอนเวทนาได้มากขึ้นเคยสังเกตดูไหมเวลาเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเราไปสายใจในทุกขเวทนานั้นมันก็เหมือนมันกล้าหาญขึ้นแต่ถ้าเราชังหัวมันไม่สนใจไม่ใส่ใจในเวทนานั้นคือไม่ตั้งจิตใจกับเวทนาไปตั้งจิตใจไว้ที่อื่นก็เวทนานั้นมันจางไปมันหายไปมันเบาลงจนถึงหายได้เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนี้เป็นเหตุแรกที่อาตมาเกิดความสนใจในพุทธศาสนาครั้งหนึ่งตอนนั้นอาตมานั่นแหละ30กว่าปีที่แล้วไปเข้าคอร์สกรรมฐานทางศาสนาพุทธมีอาจารย์องค์หนึ่งสอนวิธีนั่งสมาธิตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเท่าไหร่พอได้เข้าคอร์ส3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีนี้ก็ไปนั่งพับเพียบคัดสมาธิกับพื้นชาวต่างชาติไม่เคยนั่งกับพื้นน่ะทรมานเจ็บปวดโอ้ไม่ไหวเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่ามากเลยครับหัวเข่าทั้งขวามันปวดมากๆปวดจนต้องคิดว่าจะทนไม่ไหวก็เลยอาจารย์ก็ได้สอนบอกว่าให้จดจ่อที่จุดที่มันเจ็บเราก็เลยนั่งจอนั่นแหละวัดแมนภาพมันเจ็บที่หัวเข่าเขาก็เลยถามว่ามันเจ็บบริเวณเท่าไหนเท่าไหร่เราบอกว่าโอ้ขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ชายจิตของเรามาปีบลงให้เล็กลงปีบเวทนาอันนั้นให้เล็กลงเราก็เลยพยายามเพ่งบีบเวทนาให้เล็กลงจนมันเป็นจุดที่มีเวทนาหน้าแน่นแล้วเขาบอกว่าให้เอาจิตของเราตัดเวทนานั้นให้เป็นสองก้อนตัดครึ่งหนึ่งเหมือนวงกลมแล้วก็เราก็ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เราก็ปีบสองวงกลมนั้นเล็กลงแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ปีบลงอาตมาก็ทำตามเขาจนทั้งเวทนามันระเบิดเลยตุ้มหายเลยเราก็เกิดความอัศจรรย์ก่อนนั้นเวทนามันแรงกล้ามากเลยคิดว่าต้องกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วการนั่งสมาธิมันทรมานนั่นแหละไม่ไหวพอดีเวทนามันหายเลยหายแซบเลยไปไหนเราก็เกิดความอัศจรรย์ทำไมจิตมันทำให้เวทนาหายได้ทำไมการภาวนาก็ทำให้เวทนาที่แรงกล้ามากเลยหายได้เราก็เลยเห็นความอัศจรรย์ของจิตตอนนั้นก็เลยทำให้อาตมาสนใจอยากจะศึกษาเรื่องจิตภาวนามากขึ้นอยากจะศึกษาเรื่องพลังของจิตและการใช้จิตเพื่อเกเวทนาได้ก็เลยนั่นแหละมาถึงทุกวันนี้ยังสนใจทางนี้ก็เลยพวกเราก็น่าจะศึกษาทางนี้เรื่องการใช้จิตเพื่อระงับเวทนาเรื่องนี้สำคัญมากส่วนมากเราก็ใช้แพราวระงับเวทนานั่นน่ะเนาะมันไม่ได้ใช้ภาวนาระงับเวทนานั่นน่ะมีอะไรก็เอาพารามาให้นะอันนี้ก็ยัง
ยังนอกกายน่าจะใช่นั่นนะของที่อยู่ในจิตใจของเราเกเวทนาอันนี้จะเป็นประโยชน์และอีกวิธีการหนึ่งที่มันจะเกเวทนาคือทางพุทธศาสนาให้จอดจอดูที่เวทนาเราเจ็บที่ไหนให้ดูที่นั่นและดูความเปลี่ยนแปลงของเวทนาเพราะเวทนามันไม่อยู่นิ่งเวทนามันอนิจจังมันเหมือนโปรไฟล์ที่กำลังเกิดดับอยู่เกิดดับอยู่ถ้าเราดูที่เวทนามันก็จะจอดจ่อเช่นครั้งหนึ่งอาตมาไปยกของหนักแล้วก็ขอเคล็ดแล้วก็มันทับเส้นประสาทเส้นประสาทก็แอ็กเซปเส้นประสาทแอ็กเซปมันก็มาทำให้กระดูกก็ทับเส้นประสาทวันนั้นก็ไปอยู่ที่วัดอื่นแล้วก็ได้รับนิมนต์ไปฉันในบ้านทีนี้เวลานั่งรถต้องรถปิกอัพอยู่มันก็เป็นถนนแบบปานนอกมันก็เทือนมันก็ทำให้กระดูกก็ทับเส้นประสาทพอที่ไปถึงบ้านโยมนั่นแหละคิดว่าจะอาเจียนในบ้านของเขาเพราะมันปวดมากๆเลยจนถึงพระมีพระเก่ารูปอาตมาก็เป็นองค์ที่สองดีที่ว่าหัวหน้าท่านก็นั่งสวดได้อาตมาปวดจนถึงนั่งไม่ได้ต้องพิงฝ้าผนังเขาแล้วนั่งลับตาเพราะถ้าลืมตาจะอาเจียนถ้าอาเจียนในบ้านเขาคงจะคิดว่าไม่สิริมงคลน้อเนาะก็เลยพยายามกั้นไว้กั้นไว้อยู่ เพราะสงสารโยม เขานิมนต์พระไปสวดบ้านใหม่เขาอยากให้มันสิริมงคลพระไปมาแล้วปุ๊บละอาเจียนในบ้านแล้วมันก็เอ้ยมันไม่เป็นมงคลแล้วใจจะหายก็เลยตั้งจิตว่าต้องอยู่นิ่งที่สุดเพราะมันทรมานแล้วมันทรมานทีนี้เราไม่มีที่ไปแล้วมันปวดมากๆแล้วจนถึงจิตมันก็จะเพ่งอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็เลยไปเพ่งที่เวทนาเอาละเวทนามันกล้าที่สุดแล้วต้องเจาะจอที่การเกิดดับของเวทนาและดูว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องพึ่งอะไรต้องพึ่งว่าเวทนามันอนิจจังมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงก็เลยพึ่งอาศัยสัจธรรมอันนี้ดูความไม่เที่ยงของเวทนาแล้วเมื่อเราจอดจอดูความไม่เที่ยงของเวทนาเราเห็นเวทนามันวูบวาบอยู่นี่ตลอดเวลาแปลกมันเห็นการวูบวาบของเวทนามันก็ทุกข์อยู่เต็ดใจมีความรู้สึกว่าเกิดปีติสุขใจเป็นสุขที่รู้ทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์เพราะทุกขเวทนาใจเป็นสุขเพราะปัญญาที่รู้ทุกขเวทนารู้เท่าทันทุกขเวทนารู้อาการของทุกขเวทนานี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการรู้ตามความเป็นจริงว่าเวทนามันอนิจจ์ก็เลยทำให้อาตมามีความรู้สึกว่าอู้ดีมากๆเลยที่มันทุกข์ที่สุดในบ้านของโยมมันทำให้บังคับให้จิตจดจ่อในการเปลี่ยนแปลงของเวทนานั้นและเกิดปีติสุขมันทรมานอยู่แต่ทรมานทั้งกายแต่จิตสบายจิตสบายในการรู้โดยปัญญานี่แหละเป็นวิธีทางที่สำคัญมากในการรู้เวทนาและการแก้เวทนาของตนเองและช่วยคนไข้ให้ทนเวทนาที่กล้าหาญมากนี่ช่วยได้แต่พวกเราต้องมาฝึกก่อนคนจะสอนคนอื่นนะใช่ไหมก็เลยดอนบ่ายอาตมาภาพจะให้อาจารย์ปรีชาที่จะมาอบรมดอนบ่ายหาผ้านั่งสมาธิเนาะเพื่อจะได้ฝึกเราในการรู้จัก
สมาธิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะได้ดูเวทนาเพื่อจะได้รู้เพื่อจะได้รู้ตนเองเพื่อจะได้สอนคนอื่นต่อไปทีนี้อาตมาไม่มีนาฬิกาไม่ได้ดูว่าพูดเกินเวลาหรือเปล่าโอ้ยังทีนี้เราจะพูดถึงคนไข้ในช่วงตายช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญมาก ที่เราพวกเจ้าหน้าที่ช่วยคนได้จะช่วยเขาให้เข้ากับไปในทางที่ดีได้ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าการตายนั้นอายตนะสุดท้ายที่จะระงับคือหูโสตวิญญาณนั่นแหละคือการสดับรับฟังเคยมีอยู่เราอาจจะเคยอ่านว่าคนเข้าห้องผ่าตัดและเข้าวางยาวางยาแต่เขายังไม่สลบเต็มที่พวกหมอรับพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดพูดอะไรคนที่โดนวางยาแต่ยังไม่สลบก็ได้ยินหมดก็ยังรู้อยู่อันนี้แหละการจะช่วงที่ตายไม่ว่าคนลืมตาไม่ได้พูดไม่ได้ไม่มีความรู้สึกไม่รู้มีความรู้สึกตามผิวหนังแต่หูยังทำงานอันนั้นจะเป็นอายตนะสุดท้ายที่จะตายที่จะระงับที่จะแตกสลายที่จะระงับไปทำไมเรารู้อย่างนี้เพราะมันเหมือนเราเข้าสมาธิกรรมฐานเมื่อพระเข้าสมาธิกรรมฐานแล้วท่านนั่งสมาธิแล้วท่านก็ต้องอยู่นิ่งกายก็อยู่นิ่งลืมหลับตาอยู่ไม่เห็นอะไรไม่พูดอะไรจิตก็ไม่คิดเมื่อเข้าสมาธิลึกแล้วยอมจะพูดกับท่านท่านตอบไม่ได้ไม่ว่าได้ยินยังตอบมาได้เพราะสั่งคำพูดขึ้นมาไม่ได้และท่านจะปล่อยวางเรื่องกายไม่มีความรู้สึกว่ามีกายแล้วกายไม่มีความหมายแล้วแต่อายตนะสุดท้ายในการเข้าสมาธิคือหูอันนั้นเป็นเหตุที่ว่าเสียงเป็นน้ำที่จะทำลายฌานที่หนึ่งที่เวลาท่านเข้าฌานสิ่งที่จะดึงพระออกจากฌานได้คือเสียงถ้าท่านเข้าฌานที่หนึ่งท่านยังถ้าทำเสียงดังขึ้นมาอาจจะทำให้ท่านถอนจิตออกได้แต่ถ้าเข้าถึงฌานที่สองแล้วเรียกว่าเข้าถึงดวงจิตวิญญาณโดยสมาธิเต็มที่แล้วทำเสียงดังขนาดไหนท่านไม่ได้ยินเรียกว่าหูดับนั่งสมาธิหูดับแต่ทำไมอาจารย์รู้คือครั้งหนึ่งอาตมาตายแล้วฝืนตอนนั้นอยู่ที่แม่ฮองสอนนั่นนะอยู่ที่ป่าช้าเวียงเหนือถ้าตายแล้วจริงสะดวกสบายเพราะเป็นป่าช้าอยู่กันสามองค์อยู่สามองค์ทีนี้อาตมาก็ไม่สบายตอนนั้นมีปัญหาโรคตับก็เลยวันนั้นคุยกับเพื่อนพระอีกสามรูปปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าเวียงเหนือที่แอมเปิดปลายแม่ฮองสอนและห้องนั้นก็ถามถึงอาการของโรคเราก็อธิบายให้ท่านฟังท่านบอกว่าผมรู้จักยาสมุนไพรผมจะทำถวายท่านเราก็เลยปล่อยให้ท่านทำเราก็ไม่อยากฉันเท่าไหร่เราแต่เกรงใจเพื่อนนะ
ท่านก็เลยไปทำยาสมุนไพรมาถวายเราเราไปแผ่ยาสมุนไพรเราก็ไม่รู้เราแผ่ยานั้นคือท่านทำแรงเกินไปด้วยเราชันมากเกินไปไม่รู้แล้วนะเราไปแผ่ยาพอดีแผ่ยาชันแล้วเรารู้สึกจะวูบจะหน้ามืดเลยบอกว่าเอ๊ะรู้สึกไม่สบายแล้วไม่ไหวละก็เดินกลับมาทางกุฏิเปิดประตูกุฏิสลบในกุฏิเลยสลบลงเพื่อนก็ตามหลังก็เห็นว่าเราก็สลบและไม่ใช่สลบอย่างเดียวชักด้วยอาตมาไม่เคยชักในชีวิตไม่เคยนั่นมีครั้งเดียวแต่รู้ว่าตอนสลบแล้วแขนขามันดิ้นแต่แปลกนะจิตไม่ดิ้นก็แปลกแต่เห็นร่างกายนั่นนะมันก็ดิ้นอยู่ทีนี้เพื่อนสององค์เห็นก็ตกใจเลยรีบเอายาพระอยู่ในป่ามันไม่มียาอะไรมียามงรีบเอายามงออกจากย่ามมาอัดจมูกเลยล่ะทาจมูกแล้วก็ปีบนวดล่ะอาตมาไม่เคยใช้ยามงจากวันนั้นเลยนะเพราะเอายามงอัดจมูกแล้วจนมันแดงหมดเลยล่ะจมูกใหญ่ๆด้วยนะแดงหมดไหม้หมดเลยทีนี้เขาก็ทายามองทั่วทีนี้จิตใจของเราปล่อยเรื่องกายมันก็ได้นิมิตเห็นครูบาอาจารย์ที่เคารพสองรูปและจิตมันก็กลายเป็นสมาธิมันก็เห็นแสงสว่างและจิตถอนเข้ามาข้างในได้รู้ว่าตอนแรกหมู่เพื่อนสององค์กำลังจะบีบนวดเราแต่เมื่อจิตถอนเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกทางกายแล้วไม่รู้กายแต่ทั้งสององค์เห็นกายกระชักใช่ไหมแต่สำหรับกายเราไม่มีกายแล้วและเมื่อจิตเข้าไปแล้วเรารู้ในใจว่าถ้าตายในขณะนี้บายสบายบายสบายมากเพราะจิตมันก็ฝึกตามที่เคยครูบาอาจารย์เคยสอนไว้จิตมันก็สงบสบายทีนี้ก็ได้ยังได้ยินเพื่อนยังพูดอยู่แต่เหมือนเขาอยู่ห่างกายจากเราเป็นกิโลแต่ได้ยินเสียงเขาพูดแต่ไม่รู้สึกเวลาเขาจับเราได้ยินเพื่อนพูดว่าตายแล้วถ้าท่านตายจริงๆท่านกำลังตายแล้วเราก็เราผิดเราให้ยาสมุนไพรให้ท่านท่านจะต้องตายเพราะการกระทำของเราทีนี้ในขณะนั้นเกิดความสงสารเพื่อนสงสารเพื่อนอยากจะบอกเพื่อนว่าอย่าไปกังวลเราสบายอุปทานสงสารเพื่อนใช่ไหมเป็นทัณหาละเอียดไม่อยากให้เพื่อนทุกข์ก็เลยจิตมันผลิกเมื่อจิตผลิกแล้วมันค่อยๆดึงเรากลับมาแทนที่จะไปทิ้งโลกแล้วมันก็กลับมาดึงค่อยๆดึงพอดีพระสองรูปเห็นว่าเรากำลังจะฟื้นตัวขึ้นมารีบเอายามองอัดจมูกเองหลับปีบยามองเขาทุกอายตนะอยู่เลยนั่นนวดใหญ่มันใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยพูดได้ค่อยลืมตาได้ตอนแรกพูดไม่ได้ค่อยลืมตาขึ้นเขาก็โอดีใจอยู่แล้วก็เอาละอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็หมดสองชั่วโมงก็เริ่มพูดได้ค่อยๆที่หลังก็โอละได้รู้เออใช่เรื่องในช่วงที่คนจะตายเป็นช่วงที่สำคัญมากที่ว่าเราก็ต้องรักษาความสงบ
และไม่ให้มีความการแสดงความเศร้าโศกในขณะนั้นเราต้องพยายามน้อมเขาให้เขาไปตามพระธรรมให้ดีให้งามแต่สำหรับเราเองที่เป็นเจ้าหน้าที่เรารักษาเราแต่เรื่องญาติพี่น้องบางครั้งอันนั้นก็รักษายากแต่อย่างน้อยเราพยายามรักษาห้องให้สงบที่สุดได้และพยายามมีธรรมะถ้าว่าเราเปิดธรรมะไม่ได้เช่นช่วงที่คนใกล้จะตายถ้าเราเป็นผู้ที่ต้องเฝ้าเขาเอาเปิดหนังสือธรรมะอ่านให้เขาฟังเรื่อสวดมนต์ถ้าเราไม่กล้าสวดมนต์โดยใช้เสียงให้สวดมนต์ในใจของเราจะทำให้ปัญญาอากาศในสถานที่นั้นในห้องนั้นสงบลงและเราอาจจะพูดถ้าเรากล้าพูดก็พูดธรรมะว่าให้มีความปล่อยวางให้ระลึกถึงพุทโธให้ทำสบายใจสบายให้คิดถึงความดีเพราะสิ่งอย่างนั้นจะนำจิตของเขาเพราะสิ่งที่เขาคิดสุดท้ายวาระจิตสุดท้ายเป็นภาวะปัจจัยสำคัญในการปฏิสนธิหมายด้วยถ้าว่าเขาคิดโดยอุปทานถ้าเขาคิดโดยความกลัวถ้าเขาคิดโดยความตกใจอันนั้นอาจจะเป็นวาระจิตสุดท้ายของเขาที่ทำให้เขาปฏิสนธิในภพภูมิที่ไม่ดีแต่ถ้าว่าเรานำจิตของเขาได้โดยการแนะนำให้คิดในทางดีคิดในบุญในกุศลคิดถึงพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงเมตตาถ้าเขาตายโดยวาระจิตสุดท้ายนั้นอันนั้นเขาจะปฏิสนธิในภพในภูมิที่ดีตามบุญกุศลที่ทำไว้ตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยคนได้มากที่สุดเรียกว่าโปรดสัตว์เรามีโอกาสโปรดสัตว์อยู่เหมือนกันให้เขาคิดในสิ่งที่จะดึงจิตให้อยู่ในที่พบที่สูงให้คิดสูงคิดดีคิดกุศลเช่นชาวประเทศสรีลังกาเขาเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เขาจะมีประเพณีอย่างหนึ่งถ้าทำความดีเมื่อไหร่เขาจะบันทึกไว้เช่นวันนี้โยมได้สายบาตรพระถามว่ามีเจ้าหน้าที่นั่งในห้องได้กี่คนถึง200ไหมประมาณนะ300มีกี่คนสายบาตรพระวันนี้ยกมือขึ้นวัน1 2 3 4 5 6 7ใน300กี่เปอร์เซ็นต์มากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 2% 2% กว่าเนาะอีก 98% ไปไหนมาบอกว่าไม่มีพระเดินหน้าบ้านมาไปโทษพระอีกสองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสงสัยนะพระก็จะอดตายแล้วมา2%นี่อันนี้แหละอาจารย์ก็ต้องเทศเรื่องการใส่บาตรแล้ว2-3ประสงค์ต่อไปเอาทีนี้วันนี้อาจารย์จะฝากงานบ้านให้ทำวันพรุ่งนี้ขอสายบาทสักหน่อย2-3พระงานบ้านทีนี้อ้าวสมมติว่าเราได้สายบาทวันนี้ชาวสรีลังกาเขาก็จะเขียนไว้ในสมุดประจำวันนั่นน่ะวันนี้ได้สายบาท
ใส่บาตร1องค์2องค์10องค์วันไหนก็ไปถวายปัปปาถวายกฐินก็เขียนไว้วันไหนก็ไปช่วยช่วยกิจทางสังคมไปช่วยทรงเคราะห์คนตาบอดหูหนวกก็ช่วยที่ไหนก็เอาก็เขียนไว้ให้เขาว่าเป็นสมุดบุญสมุดบุญน่าจะมีสมุดบุญนะทุกคนและเวลาถึงระยะสุดท้ายของชีวิตเวลาเขาจะตายญาติพี่น้องจะเอาสมุดบุญมาอ่านที่โรงพยาบาลนะถ้าคนไทยเดี๋ยวก็จะว่าแฉ่งตายแล้วนั่นแต่เขาถือว่าเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาและเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะอ่านว่าเออสมัยนั้นนะคุณยายนะเคยนั่นตอนอายุ30นั่นน่ะคุณยายจำได้ไหมวันนี้เคยทำบุญที่วัดป่านานาชาติทำบุญกับพระหลายรูปพระตามชาติจำได้ไหมคุณยายคุณยายก็ลืมไปแล้วพวกเราจำได้ไหมว่าเราเคยทำบุญที่ไหนบ้างในชีวิตของเราส่วนมากลืมเขาจะอ่านนั่นน่ะอ่านในระยะสุดท้ายเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนไข้นั้นญาติพี่น้องของเขาเพื่อจะให้เขาซาบซึ้งใจในบุญกุศลที่เคยทำไว้ความซาบซึ้งปลื้มใจในความดีของตนและความดีของผู้อื่นเป็นกุศลธรรมในขณะที่คนไข้จะตายเขาก็ฟังถึงบุญกุศลที่ได้ทำก็เกิดปีติสุขเกิดความซาบซึ้งถ้าเขาตายในช่วงนั้นก็ไปในบุญกุศลไปตามบุญกุศลในช่วงนั้นด้วยนี่เรียกว่าการรักษาดวงจิตดวงวิญญาณแบบพุทธที่ดีที่งามที่เราควรจะมาใช้กันนะนี่เอาก็เลยนั่นแหละบางครั้งสามีภรรยาชอบเก็บสมุดอยู่เหมือนกันสมุดดำสมุดบาปใช่ไหมสามีเคยว่าอย่างนี้สามีเคยทำผิดอย่างนั้นภรรยาเคยด่าเราอย่างนี้เคยว่าเราอย่างนั้นจดไว้ในสมุดดำใช่ไหมจดจำไว้แม่นเลยนะแต่ความดีมันลืมหมดนี่เราจะต้องทิ้งสมุดดำมาเก็บสมุดบุญสมุดเหลืองไว้สมุดแสงสว่างและจดจำไว้ถ้าว่าภรรยาไม่สบายเราก็เลยเปิดแล้วก็อ่านเออภรรยานะเป็นคนดีเคยทำความดีอย่างนี้เคยความทำความดีอย่างนั้นภรรยาก็นอนฟังโอ้เกิดปีที่สุขน้ำตาไหลโอ้ทำไมสามีของเราดีเลือดประเสริฐขนาดจำความดีของเราได้หมดนะไม่ลืมมีกตัญญูกตเวทีคุณต่อเรามากมีนั่นน่ะนะรู้จักบุญคุณของเราเขาจะสบายใจไหมถ้าสามีเรานั่นน่ะอ่านให้เราฟังถึงความดีของเราจะสบายใจไหมเออสบายใจนั่นล่ะทำไมถ้าเขาเบิดสมุดดำมันจะสบายใจไหมนั่นล่ะไม่สบายแล้วทุกแล้วนะก็เลยนั่นแหละเราก็จะได้เห็นว่านี่นะสิ่งอย่างนี้เป็นประโยชน์คือให้พูดถึงความดีก็เลยคนไข้ของเราเราอาจจะไม่รู้จักชีวิตของเขามากแต่ยังน้อยเราพูดได้ว่าคุณยายให้คิดถึงบุญที่ทำไว้เคยทำบุญที่ไหนทำกุศลที่ไหนให้ระลึกถึงเคยใส่บาตรที่ไหนเคยร่วมพระป่าที่ไหนเลยเคยช่วยคนยากจนเคยช่วยคนตาบอดหูหนวก
ให้ระลึกถึงนะเราก็เตือนสติเขาในช่วงระยะสุดท้ายและอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาจะไปจริงๆแล้วเราก็ต้องอยู่ในห้องก็เพ่เมตตาให้พยายามรักษาความสงบและเพ่เมตตาด้วยขอให้ไปดีเถอะถ้าเจ้าหน้าที่ลวงละเมิดลวงเกินด้วยกายวาจาใจโดยการทำหน้าที่โดยเจตนาก็ดีหรือไม่ได้เจตนาก็ดีก็ขอให้คนไข้ให้อโหสิให้อภัยแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเพราะเรามีแต่เจตนาดีตัวคุณและถ้าคนไข้ลวงละเมิดโดยเจตนาก็ดีโดยกายวาจาใจโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้อโหสิให้อภัยนี่เรียกว่าการให้อภัยให้อโหสิกรรมตัวคนไข้ที่กำลังตายละหลวงลับไปแล้วนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำตัวคนที่จะหลวงลับไปที่เราช่วยชีวิตเขาได้และเราก็ต้องรู้อยู่ว่าเมื่อว่าเรียกอะไร EKG ใช่ไหมที่มันสมองเวลาเราวัดสมอง EKG บางครั้ง EKG มันดับแล้วแต่คนยังไม่ตายทางพุทธศาสนาเพราะว่า EKG มันวัดการเคลื่อนไหวของสมองบางครั้งถ้าคนเข้าถึงสมาธิกรรมฐานลึกๆการเคลื่อนไหวของสมองก็ไม่มีวัด EKG ไม่มีเลยเช่นอาตมาก็เคยเล่าให้โยมฟังถึงหลวงพ่อเลี่ยมที่วัดหนองประพงโยมทางกรุงเทพที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวชเขาจะวัด EKG ท่านก็เข้าสมาธิกรรมฐานพิจารณาอุเพกกรรมฐาน EKG เรียบเลยเป็นชั่วโมงถ้าหมอก็มาวัด EKG เพราะอาจารย์น้องตายแล้วเป็นเส้นตรงเลยชั่วโมงหนึ่งท่านออกจากสมาธิอ้าวกระเด็นขึ้นกระเด็นขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นพลังเป็นกำลังของสมาธิ EKG มันก็ไม่ใช่ตัวที่จะวัดว่าทางพุทธศาสนาดวงวิญญาณดวงจิตคือขันห้าแตกสลายไปแต่ทางพุทธศาสนานี่จะวัดยากก็ยอมรับอยู่จะวัดแบบใจครึ่งไม่ครึ่งมืออย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะความตายนั้นมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่จะขีดเส้นว่าช่วงนี้คนนี้มีชีวิตช่วงนี้เป็นความตายความตายนั้นเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและดวงจิตด้วยบางครั้งช่วงเวลานั้นมันก็ยาวบางครั้งมันช่วงเวลาสั้นก็มีก็เอาแน่นอนมาได้อันนี้ก็เลยเราก็ต้องใช้หลักทางโลกบ้างทางวิทยาศาสตร์บ้างแต่ชาวพุทธเราก็ต้องใช้หลักทางพุทธด้วยในช่วงที่เราคิดว่าทางวิทยาศาสตร์ว่าเขาตายเราก็ต้องเอาความไม่แน่ทางพุทธศาสตร์ด้วยว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงสุดท้ายหมายถึงว่าอาจจะฝืนขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะยังกำลังแตกสลายอยู่อาจจะยังรับรู้ก็ได้ก็เลยต้องระวังเรื่องคำพูดต้องระวังเรื่องการกระทำต้องระวังเรื่องสถานอาการในสถานที่นั้นให้สงบให้เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้ช่วยจิตวิญญาณของบุคคลนั้นได้นี่แหละก็เลยวันนี้อาจารย์ได้เริ่มต้นในการบรรยายธรรมโดยการพูดถึงการเตรียมจิตวิญญาณของพวกเราเจ้าหน้าที่เราทางระบบพุทธให้เราเตรียมเจตนาไว้ก่อนจะมาทำงานให้มีเจตนา
ที่บริสุทธิ์ตั้งไว้ให้เตรียมจิตไว้ที่จะทำงานนาที่ 100% เพื่อจะเก็บปัญหาในชีวิตในงานในการและเพื่อให้เตรียมจิตไว้เป็นถังขยะและให้จิตเป็นเมตตากรุณาและให้รู้จักการช่วยคนไข้ที่มีความเจ็บปวดให้บรรเทาความเจ็บปวดนั้นโดยการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและการช่วยคนตายโดยการระลึกถึงความดีการรักษาสถานที่ให้สงบและรักษาจิตใจของตนเองและระลึกถึงบุญกุศลและการให้อโหสิให้อภัยและก็การให้เขาปล่อยวางในวาระสุดท้ายนี่เป็นการรักษาดวงจิตดวงวิญญาณแบบพุทธรักษาจิตใจของเราและจักรักษาจิตใจของคนไข้ถ้าเราก็ใช้ระบบดวงแบบระบบพุทธในที่ทำงานนั้นอาตมารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมากมายมหาศาลหาประมาณไม่ได้ก็เลยในวันนี้อาจารย์ได้อธิบายธรรมะพอสมควรเกเวลาก็ขอให้ยุติลงเคเพียงเท่านี้อาตมาดังอาตมาเป็นพระที่เรียกว่าคงจะเป็นลูกศิษย์องค์เดียวในวงลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่โดนท่านเตะแปลว่าสาบซึ้งที่ท่านเตะอาตมาและเพราะความซาบซึ้งนั้นจะมาแล้วให้ญาติโยมฟังคือตอนนั้นอาตมาเพิ่งบวชใหม่ๆพรรษาแรกก็ไปอยู่วัดหนองประพงตอนปีนั้นพระเนนก็70กว่ารูปพระก็เยอะญาติโยมก็เข้าวัดเข้าวากันมากแล้ววันนั้นก็ได้ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตกลับมาล่ะตอนกลับจากบิณฑบาตก็มีพระองค์หนึ่งก็คุยด้วยและองค์นั้นก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันก็ยังตั้งสององค์ก็ยังมีนิสัยแบบคารวะองค์นั้นก็ไปตำหนิติเตียนพระที่อยู่ในวัดที่มีถูกใจเราก็ฟังแล้วเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเนาะบวชเป็นพระกันน่ะทำไมจะจับผิดกันเนาะทำไมท่านตำหนิองค์นี้องค์นั้นก็เลยเดินหนีไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่ได้เดินหนีอย่างเดียวเดินหนีตำหนิท่านนะใช่มั้ยเอ๊ะท่านก็ตำหนิองค์นี้องค์นั้นน่ะทำไมท่านพูดอย่างนี้น่ะนั่งเดินก้มหน้าแต่ใจมันก็ยังคิดหนีจากท่านแต่ใจยังคิดเรื่องท่านนั่นน่ะคือมันไม่ปล่อยวางมันก็คิดอยู่พอได้เดินเข้ามาในวัดนั่งก้มหน้ายืนเดินก้มหน้าแล้วก็นั่งคิดเรื่องคิดเรื่ององค์นี้องค์นั้นพอได้ยินเสียงหลวงพ่อชาพูดขึ้นมาว่า Good morning ก็มองขึ้นมาหลวงพ่อชาก็อยู่ใกล้ๆท่านก็ยิ้มใส่เราพูดภาษาอังกฤษ Good morning สวัสดีตอนเช้าโอ้ยเราก็ดีใจไม่เคยได้ยินหลวงพ่อชาพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยหยอกมาไหว้ท่านว่า Good morning หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อชาท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้แค่2คํา Good morning สวัสดีตอนเช้ากับ Do you want a cup of teaเลยว่าคุณตอนต้องการน้ำชาไหมเพราะว่าหลวงพ่อชาท่านเคยไปประเทศอังกฤษและชาวอังกฤษเขากินน้ำชาทั้งวันทั้งคืนและเขาจะถามตลอดเวลา Do you want a cup of tea หลวงพ่อก็เลยท่องไว้จำไว้เพราะท่านบอกว่ามันจำง่ายเพราะว่าเหมือนพระสวดให้พรยะถาวาริวาหาอุปคัปปะที
Do you want a cup of tea? บอกว่ามันจำง่ายจำง่ายท่านก็เลยกลับจากประเทศอังกฤษก็มีท้องสองประโยค Good morning, do you want a cup of tea? แต่ท่านก็ไม่ได้ถามอาตมา Do you want a cup of tea? ท่านบอกว่า Good morning เราก็เลยยกมาไหว้ท่านดีใจโอ้หลวงพ่อทักเราแล้วล่ะก็อารมณ์ก็เปลี่ยนใช่ไหม อารมณ์ก็เปลี่ยนดีใจก็เลยฉันเสร็จแล้วก็กับกุฏิเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงเวลา6โมงเย็นก็ได้คิดว่าเดี๋ยวจะไปกุฏิหลวงพ่อชาถ้าเราเคยไปวัดประพงษ์จะเห็นกุฏิเก่าของท่านอยู่ข้างๆโบสถ์หลวงพ่อชาก็นั่งเก้าอี้ไหวแล้วก็อาตมาก็เข้าไปก็กราบท่านแล้วก็ขอหนวดขาท่านหนวดเท้าท่านเพราะเราเคยฝึกการหนวดคือเราเรียก reflexology ใช่ไหม reflexology หนวดปลายเท้าเราเคยฝึกสมัยก่อนแล้วท่านก็บางครั้งท่านจะให้เราไปหนวดทีนี้วันนั้นพระเนนก็เยอะพอดีดึกๆท่านก็เขาตีระฆังสักทุ่มหนึ่งท่านก็เลยไล่พระเนนขึ้นโบสถ์หมด70รูปให้ทำวัดท่านบอกทัญญานะอยู่นี่ก็นั่งสองต่อสองกับท่านก็จับเท้าท่านไว้แล้วท่านก็ท่านก็ไม่ได้พูดท่านก็นั่งรับตาภาวนาแล้วก็หนวดเท้าท่านอากาศก็โอ้ยเย็นสบายมันช่วงรูๆหนาวแล้วล่ะพระ70รูปเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นแม้เราฟังพระสวด70รูปมนโอ้เหมือนเทวดาเหมือนเทพกำลังจะโปรดเรากำลังนั่งคิดโอ้เราก็นั่งอยู่กับพระอรหันต์กำลังสร้างบุญสร้างกุศลถวายการหนวดแก่พระอรหันต์อยู่เทวดากำลังสวดอนโมทนาด้วยจิตใจขึ้นสวรรค์เลยพอดีจิตใจขึ้นสวรรค์หลวงพ่อมาเตะหน้าอกทีบง่ายหลังอาตมาหัวกระแทกกับพื้นเลยแล้วก็ช็อกอยู่ใช่ไหมงงเลยหลวงพ่อชี้หน้าเราบอกว่านั่นสิตอนเช้าพระองค์หนึ่งพูดอะไรไม่ถูกใจเราก็เสียใจอีกองค์หนึ่งพูดแค่ good morning ดีใจทั้งวันอย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดของคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับผู้อื่นต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมทีนี้ท่านก็เทศกันใหญ่ทีนี้เทศกันใหญ่เราก็ยกมือไหว้ท่านยกไหว้แล้วก็น้ำตาไหลเพราะอะไรซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านว่าโอ้ท่านก็คงจะเห็นเราตอนเช้าพระองค์นี้ตกนรกจิตเป็นทุกข์เพราะคำพูดของผู้อื่นท่านก็เลยพูดแค่ good morning ให้ดึงเราขึ้นจากนรกและตอนเย็นท่านก็ปล่อยให้เราหนวดเท้าท่านให้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วต้องทีบลงมาถึงแผ่นดินเพราะเทวดาสอนธรรมะไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์นอนแผ่นดินที่เรามาถึงแผ่นดินเพื่อให้จดจำไว้อย่าฝากหัวใจไว้กับคำพูดของผู้อื่นเพราะเราจะผิดหวังต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมก็เลยได้จดจำคำพูดของหลวงพ่อเพราะเราก็มีความรู้สึกเหมือนสมัยพระพุทธการบางวันพระพุทธเจ้าจะนั่งอยู่และใช้ญาณความรู้ของท่านพิจารณาว่าพระรูปใดเรื่อยโยมคนไหนควรจะโปรดในวันนี้และท่านก็จะเห็นว่าคนนี้พร้อมที่จะรับธรรมและฉันจะจงใจไปโปรดคนนั้นเอ่ยมหาเมตตามหากรุณาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ครูบาอาจารย์
สมว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ทำให้เรามีความกำเนิดในพระธรรมท่านรู้ใจเราดีกว่าเรารู้ใจของตนเองและท่านสงสารเราอยากให้เราพ้นจากทุกข์ท่านเองก็สบายท่านไม่ได้อาราธนาในมงอาตมาไปที่วัดหนองประพงหรอกเราไปเองไปฝากตัวเองไว้กับท่านขอให้หลวงพ่อแก้ความทุกข์ของเราหลวงพ่อหมดทุกข์แล้วขอให้หลวงพ่อสอนทางให้เราหมดทุกข์ไปด้วยแต่ท่านก็เห็นว่าพระองค์นี้ดื้อต้องให้จำไว้ให้จำตลอดชาติต้องเตะซะหน่อยจะได้จำก็เลยอาตมาก็ได้มีพระบาทประทับอยู่สักที่หน้าอกของเราของหลวงพ่อชาส่วนมากโยมก็ชอบไปกราบพระบาทนั่นน่ะที่อื่นแต่อาตมาไม่ต้องนั่นน่ะสักไว้ที่หัวใจเราของหลวงพ่อเราก็เลยซาบซึ้งในธรรมะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เราได้มอบกายถวายชีวิตครูบาอาจารย์เพราะเราเห็นว่าท่านก็ให้โปรดสัตว์จริงๆแต่ที่อาตมาเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังไม่ใช่เพื่อพูดถึงตนเองเพื่อให้โยมไปจดจำไว้คำพูดของหลวงพ่อด้วยนะอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคำพูดของผู้อื่นนะเราไปขอหัวหน้าให้เพิ่มเงินเดือนของเราท่านบอกว่าไม่ให้อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจเกินกับคำพูดของผู้อื่นให้เราฝากหัวใจไว้กับพระธรรมรู้ว่ามันไม่แน่มันไม่แน่